ครับพบกันแล้วครับกับ360องศาฟิตเนสครับวันนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนนะครับก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้กระแสโควิดมาแรงครับอันนี้ครับจะเป็นการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายเกรดฟิตเนสให้กับโรงพยาบาลนะครับก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนประกอบติดตั้งนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเราจะไปนะวิธีการใช้งานเบื้องต้นกันนะครับแล้วก็ไปดูว่าแต่ละเครื่องเล่นอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวไปชมกันครับก็จบไปแล้วกับการประกอบอุปกรณ์ฟิตเนสนะครับมาดูครับว่ามีตัวอะไรบ้างครับที่โรงพยาบาลนี้ตัวนี้ครับก็จะเป็นอิเล็กทริคอลรุ่น EX5 ครับตัวนี้ก็แข็งแรงตัวใหญ่เล่นโชว์เลยตัวนี้ก็จะเหมาะกับใช้ตามโครงการฟิตเนสแล้วก็ตามแบบอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นศูนย์เวชศาสตร์นะครับผู้สูงอายุนะเครื่องแข็งแรงครับทนทานตัวใหญ่แล้วก็เงียบนะก็ที่นี่เราติดตั้งให้3ตัวนะครับ3ตัวตัวนี้แล้วก็อุปกรณ์เป็นเวทเทรนนิ่งนะครับก็จะเป็นชุดมัลติยิมมัลติสมิธแมชชีนไปดูกันว่าไอตัวเนี้ยเล่นอะไรได้บ้างนะกี่ละจุดแล้วอันนี้ก็จะเป็นเคเบิลเนาะไอเคเบิลสามารถปรับระดับตรงนี้ข้างล่างให้ดูข้างล่างเป็น60กิโลกรัมนะครับ2ฝั่งก็เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูคร่าวๆว่าท่าเนี่ยเบสิกเล่นยังไงเนาะเนี่ยก็เป็นสลิปดึงเชือกนะเดินมาข้างหน้าครับแล้วก็ออกแรงก็อุปกรณ์เสริมครับตัวนี้จะเป็นบาร์ดิฟนะครับสำหรับเล่นกล้ามเนื้อหน้าอกหัวไหล่ต่อไปตรงกลางนะครับก็จะเป็นตัวบาร์เป็นสมิธนะครับเป็นบาร์สมิธก็การเล่นก็ไม่พลาดไว้สำหรับเล่นท่าสะพอนนะครับจบกันไปแล้วครับกับโครงการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายให้บุคลากรที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนนะครับผมมีทั้งอิลิปติคอล3ตัวนะครับแล้วก็มัลติฟังก์ชัน1ตัวนะครับสำหรับโครงการหน้าครับจะเป็นโครงการอะไรครับภาครัฐหรือเอกชนฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเพจ360องศาฟิตเนสและชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทีมงาน360ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ